สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปลอดประสบยันนายกสอบตกไล่ฝึกภาษาไทยฟังแล้วรำคาญเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2562นายปลอดประสบสุรสวดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดร.ปลอดประสบสุรสวดีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมปี2562มีเนื้อหาดังนี้ควันหลงจากการอภิปรายนโยบายรัฐบาลใหม่แต่นายกเก่าโพลทุกฉบับให้รัฐบาลสอบตกหมดผมเองก็เห็นเช่นนั้นผมต้องอ่านนโยบายหลายรอบเพราะทางพรรคขอให้วิเคราะห์นโยบายหลวมมากไม่เน้นอะไรเลยดูพยายามให้ครอบคลุมทุกเรื่องโดยเอานโยบายของทั้ง19พรรคมาประติดประต่อกันแทบไม่มีส่วนไหนอธิบายวิธีที่จะปฏิบัติไม่ปรากฏเป้าหมายในเรื่องเวลาหรือราคาแถมไม่พูดเรื่องงบประมาณเลยทางที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่นายกรัฐมนตรีนั้นสอบตกไม่เป็นท่าอ่านผิดถูกๆข้ามไปข้ามมาบางครั้งอ่านรัวจนไม่เป็นภาษายามถูกซักถามหากไม่สบอารมณ์ก็แสดงความเกรี้ยวกราดชี้หน้าชี้นิ้วทำตาเบิ่งตาเหล่มองไม่น่าดูต่อไปท่านต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุพงศ์ซีน่ายกย่องสุขุมนิ่งมีสมาธิเข้าใจคำถามและเตรียมการมาดีมากมีครั้งหนึ่งพูดผิดไปใช้ภาษาที่ฟังรุนแรงไปท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษทันทีในฐานะที่รู้จักกันมาก่อนขอให้รักษาตัวให้ดีนะครับพรรคอนาคตใหม่มีดาวฤกษ์ที่กำลังจะเจิดจ้าอีก3คนคุณปิยบุตรคุณพิธาและคุณสิริกัญญาดีมากขอชื่นชมพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้นะครับพรรคพลังชารัฐที่ผมกระดากเอ่ยนามคือคุณกรุงคุณสายันคุณนิโรธคุณกรณิตพวกท่านประท้วงจังเลยน่าเบื่อหน่ายมากทำตัวแบบผ่านๆและทำให้คนมองว่าเป็นบ่าวใช้มีแต่ตกต่ำลงสำหรับคุณกรุงทำตัวเป็นนักเลงมากทั้งท่าทางและคำพูดสภานะครับไม่ใช่โรงหนังพลเอกธวัชชัยรวมถึงคุณกรุงด้วยท่านบ้าอะไรขึ้นมาจึงประกาศชื่นชอบสนับสนุนการปฏิวัติท่านน่ะเป็นสว.ในระบอบประชาธิปไตยนะขอเตือนพูดอย่างนี้นอกสภาถูกฟ้องได้สำหรับคุณกิติศักดิ์นั้นถือว่าหยาบคายและมีมารยาทที่ต่ำมากผมไม่รู้ใช้มาตรฐานอะไรที่เลือกคุณมาเป็นสว.คุณตะโกนด่าเขาแถมเดินกลางเข้าไปเผชิญหน้าในลักษณะชวนทะเลาะวิวาทสภาไม่มีแบบนี้อย่าทำให้แปดเปื้อนด้วยปากและมารยาทของคุณที่ผิดหวังมากคือท่านประธานสว.คุณพรเพชรไม่ทราบว่าท่านเคยชินกับสว.ซึ่งต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะเขาตั้งมาหรือท่านจะพยายามเทียบฟอร์มท่านประธานชวนไปไม่ได้เลยครับความเป็นกลางแบบเบี้ยวๆพยายามแสดงอำนาจแต่ไม่มีใครฟังท่านไม่นิ่งเลยกรุณาปรับปรุงตัวเองครับเพราะท่านขึ้นบัลลังก์ทีไรมีปัญหาทุกทีครั้งนี้ท่านไล่เขาก็ให้ระวังหากท่านโดนบ้างจะไม่รู้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเข้าใจว่าแค่มาร่วมประชุมตามกติกาและพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเท่านั้นส่วนพรรคเพื่อไทยของผมก็ต้องชื่นชมคุณชวลิตคุณสารันวุฒิและคุณสุทินที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเสียดายจริงๆรุ่นโตๆของพรรคโดนผิดรัฐธรรมนูญทุกคนมิฉะนั้นก็จะสามารถทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้อีกมากดูการอภิปรายครั้งนี้มองแล้วเห็นชัดเจนว่าประเทศของเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่แตกแยกอย่างมากเป็นสถานการณ์แบบที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเจอภายหลังแพ้สงครามประเทศมีการประท้วงเดินขบวนผู้คนแตกเป็นสองฝ่ายคืออนุรักษ์นิยมและประชาธิปไตยแบบฝรั่งบังเอิญมีการจัดโอลิมปิก
1964ชาวญี่ปุ่นทุกคนจึงต้องสามัคคีเพื่อรักษาหน้าตาส่วนรัฐบาลและเอกชนก็ทุ่มลงทุนเกิดเป็นทางด่วนผ่านโตเกียวมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นขึ้นมาเป็นครั้งแรกชาวญี่ปุ่นออกมาเก็บขยะมูลฝอยเป็นตันบ้านเมืองเราคงต้องศึกษาหาทางเยียวยาปรองดองสร้างสามัคคีให้จงได้เริ่มเลยครับแก้รัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมเพื่อมาร่วมกันใหม่วันนี้วันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาทบทวนภาษาไทยท่านหน่อยนะครับเรียนตรงๆบางครั้งผมฟังท่านแล้วชักรำคาญท่านพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหมรอเรือหรือรอลิงก็พยายามสร้างความแตกต่างด้วยโดยเฉพาะวรรคตอนของท่านนี้เหลือรับประทานจริงๆหากผมเป็นครูคงต้องตัดใจให้สอบตกไปเลยยุทธพงษ์จองกฐินชำแหลงงบรัฐบาลตู่ก่อนหนี้2ล้านล้านถามจะทำให้ประเทศรวยด้วยการกู้หรือเมื่อวันที่29กรกฎาคมนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายงบประมาณของรัฐบาลว่าตอนนี้ต้องรอดูก่อนว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณแบบไหนแต่สิ่งที่ตนได้ฝากไว้คือเรื่องของการจัดซื้อรถดับเพลิงที่ซื้อมาแล้วเอามาจอดไว้จนกลายเป็นสุสานรถดับเพลิงในขณะที่งบประมาณของเราไม่มีจนจำเป็นต้องไปกู้เงินมาทำไมเราจึงไม่เอาเงินตรงนี้ไปช่วยภัยแล้งเพราะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนลำบากเรื่องนี้ปปช.สอบสวนเสร็จแล้วและส่งดำเนินคดีแล้วดังนั้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะไปจัดการนั้นท่านต้องรีบไปตามคดีที่ปปช.นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องเศรษฐกิจหรือการใช้งบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นตนได้ถามทางรัฐบาลแล้วว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา162ระบุว่าต้องบอกที่มาของรายได้ซึ่งอย่าบอกว่ามาจากงบประมาณจะบอกว่าไปกู้มาหรือทำอย่างไรให้ได้เงินมาอาจจะเป็นการจัดเก็บรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องบอกได้นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่าใน4ปีของการเป็นรัฐบาลคุณจะต้องมีเป้าหมายว่าจะจัดงบให้สมดุลในปีไหนไม่ใช่จะขาดดุลมากขึ้นทุกปีเพราะตลอด4ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านได้กู้เงินไปแล้วกว่า2ล้านล้านบาทขาดดุลประมาณ5แสนล้านบาททุกปีแล้วอีก4ปีจะต้องขาดทุนมากขึ้นกว่าเดิมหรือรัฐบาลควรบอกว่าในปีไหนงบประมาณของรัฐบาลจะสมดุลท่านบอกว่าท่านเข้ามาแล้วจะทำให้ประเทศของเรามั่งคั่งร่ำรวยตามยุทธศาสตร์ชาติท่านจะทำให้เราร่ำรวยด้วยการไปกู้เงินมาอย่างนั้นหรือท่านต้องวางนโยบายให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ท่านกำหนดขึ้นมาท่านกำหนดไว้ว่า5ปีข้างหน้า GDP เราต้องโตขึ้นมากกว่าร้อยละ5แต่นโยบายกลับไม่มีความชัดเจนว่าจะโตขึ้นได้อย่างไรนายยุทธพงศ์กล่าวความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อดีตส.ส.เพื่อไทยปากหวานชี้ไม่เคยเจอนายกคนไหนตอบโต้ฝ่ายค้านได้เท่ากับบิ๊กตู่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อรัฐสภานายวีรกรได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ถือว่าสอบผ่านสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นแม้จะฉุนเฉียวบ้างเพราะเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่การตรวจสอบของสภาไม่เหมือนกับสภาในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมทำงานการเมืองมาหลายรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบาลพลเอกชวลิตดวงใจยุทธรัฐบาลนายชวนหลีกภัยรัฐบาลนายทักษิณไม่เคยเห็นนายกคนไหนจะตอบชี้แจงการอภิปรายนโยบายของฝ่ายค้านเท่ากับพลเอกประยุทธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีโดยนายวีรกรได้กล่าวต่อว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมีความสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ที่เตรียมข้อมูลและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆได้ดีรวมทั้งอภิปรายได้มีสาระไม่ได้เสียดสีเหมือนนักการเมืองรุ่นเก่า
ขณะที่พรรคเพื่อไทยการอภิปรายยังคงสไตล์การเมืองแบบเดิมคือเสียดสีประเด็นที่มุ่งวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลแต่ไม่ถึงขั้นที่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงรวมทั้งยังมีข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ให้กับรัฐบาลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ